ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเดี๋ยวเราจะลองรีโหลดเขาเรียกว่าอัด Flipgrid นะนะครับในวิชานี้ก็คือที่ผมส่งลิงก์ไปตามเนี้ยก็ใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อย EGEE481 แล้วก็ Go หรือ Enter ก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วก็มันก็จะขึ้นคำถามนะฮะพอขึ้นคำถามเสร็จปั๊บเราก็กดวิดีโอให้กดคำตัวคำถามก็จะขึ้นตัวลักษณะของเจ้าคาแรคเตอร์หน้าจอแต่ละช่องก็จะมีแต่ละคนแต่ละคนเรคคอร์ดเข้ามานะครับวันนี้ถ้าเราจะเริ่มเรคคอร์ดหรือเราจะดูก็กดดูได้นะครับดูความคิดของแต่ละคนดูว่าเป็นยังไงนะครับไอเดียนะครับเผื่อจะตรงกันหรือไม่ตรงกันก็แล้วแต่นี่อิสระเลยนะครับวันนี้กดบวกปั๊บมันก็จะมีให้ agreement นะครับว่าอะไรเป็นคะแนนนะฮะข้อตกลงก็กด agree ไปนะครับแล้วก็ถ่ายตัว captureหน้าจอคือโฟโต้โปรไฟล์ของเรานะครับก็ทำหน้าสวยๆหล่อๆแล้วก็ถ่ายเข้าไปปุ๊บนะครับหลังไปก็ลุกกู๊ดก็กดโอเคถ่ายใหม่ก็กดตัวเขียวนะครับอันนี้พอตอนที่จะเรคคอร์ดภาพเนี่ยก็เรามันจะขึ้นจริงๆมันจะขึ้นหน้าจอที่เป็นลักษณะของแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะกลับไปเซตติ้งใหม่ก็กดคลิกขวาเน็ตช่องนี้เลยนะครับแล้วก็กด setting นะครับมันจะมีให้เลือกไมโครโฟนนะไปที่ตัวรูปเว็บแคมเนี่ยรูปกลมๆเนี่ยนะครับแล้วถ้าเรามี many cam หรือมีไอ้กล้องตัวที่ทำเอฟเฟกต์อะไรสวยๆงามๆใส่หูกระต่ายหรือจะเปลี่ยนหน้าเราเป็นอย่างอื่นก็เนี่ยถ้าเรามีโปรแกรม many cam อยู่หรืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับทำให้หน้าจอเว็บแคมมันเปลี่ยนหน้าตาเราไปก็ลองไปคลิกดูแล้วลองไปเปลี่ยนดูนะเปลี่ยนยากเหมือนกันนะนี่ผมพยายามเลยค่อยๆคลิกมันก็ไม่ค่อยมาแต่มันทำได้นะครับก็คือจากหน้าเราท่านถ้าเราอายไม่อยากจะโชว์หน้าเราก็ใส่เมนิแคมเข้าไปนะครับทำให้เราก็เลยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาได้นะครับพอเสร็จแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าจอวิดีโอมาแต่ตอนนี้ผมใช้สกรีนแคปเจอร์อยู่มันก็เลยไม่ขึ้นหน้าจอที่เป็นเว็บแคมผมให้นะครับเพราะผมใช้ซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อัดเรคคอร์ดไปนะครับอธิบายเรื่องราวแนะนำตัวเองบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะว่าวิชานี้ทำอะไรคิดว่าน่าจะได้อะไรนะครับเนื้อหาเราอยากรู้อะไรหรืออยากหลักบอกว่าเราเคยทำเรื่องเน็ตเวิร์กอย่างนี้นะครับเคยติดตั้งเว็บแคมเว็บฟ้าไอ้ Wi-Fi ที่บ้านเองอะไรกันเนี่ยไล่ฟังหน่อยนะครับเราก็มีเวลาอยู่น่าจะประมาณสัก 3-4 นาทีมั้งนะครับพอเสร็จแล้วเราก็กด stop ปึ๊บแล้วมันจะรีรันให้เราดูแนะนำตัวเองบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะว่าวิชานี้ทำอะไรคิดว่าน่าจะได้อะไรนะครับนะครับแล้วก็ย้อนดูได้ถ้าเรคคอร์ดเกนก็กดเรคคอร์ดเกนนะถ้าเราพอใจก็กด continue มันจะให้เราใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลก็ใส่นะครับอีเมลที่เราสมัครให้ตัว Ad Model มาเนี่ยใส่ให้ตรงนะครับผมจะได้รู้ใครเป็นใครแต่แนะนำชื่อเราก็รู้แหละแนะนำชื่อนามสกุลเราก็รู้แล้วผมก็รู้แล้วล่ะรหัสนักศึกษาก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืม submit my video มันก็จะเข้ามาสู่ในกล่องของวิดีโอของผมใน Flipgrid นี้แล้วผมก็จะอนุญาตให้ขึ้นบนกริดนี้ให้เห็นนะครับก็ลองทำดูไม่ยากนะครับเทคนิคถ้าเกิดอยากไอหน้าไอตาก็อยู่ที่ตรงที่ผมพูดเมื่อกี้คลิกขวาของตัว Flash Player Flash Recorder แล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรจากเว็บแคมเป็นเมนี่แคมเป็นอะไรต่างๆนะครับที่เราผมคิดว่าคงมีนะโปรแกรมที่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาใส่แว่นตาใส่จมูกใส่หัวกระต่ายอะไรเงี้ยครับลองดูครับ